สวัสดีและขอต้อนรับเข้าสู่ Inside Hall of Fame 1ชั่วโมงเต็มกับเรื่องราวของดาราศิลปินและบุคคลในวงการบันเทิงทั้งงานและชีวิตส่วนตัวสัปดาห์นี้พบกับบทบาทของนักร้องนักแสดงและคนสร้างสรรค์เบื้องหลังของวงการอารมณ์ศิลป์บุ๋มบิ๋มสุธีรัตน์ชาญุกูลตอนวัยเด็กพื้นที่รอบๆ บ้านถูกแบ่งให้กับคนเช่าหนึ่งในผู้เช่าคือกลุ่มคนรับวาดรูปโปสเตอร์หนังและเด็กชายบุ๋มบิ๋มเองก็มีโอกาสเข้าไปคลุกคลีจนเรียนรู้การวาดรูปมาด้วยผมอยู่ต่างจังหวัดผมหลังบ้านผมไม่เป็นสวนมันเป็นที่ผืนเดียวแล้วแบ่งเป็นให้เช่าประมาณ5ไร่ก็จะมีสวนมีบ่อน้ำเลยข้างหลังบ้านผมก็จะเป็นบ้านพักเขาจะเขียนโปสเตอร์หนังคัดเอาหนังใหญ่ๆให้กับโรงหนังในเมืองอุดรในวัยเด็กของผมได้เห็นตรงนั้นว่าเขาเขียนหน้ามิตรหน้าเพชรลาหน้าอะไรเหมือนบ้างไม่เหมือนบ้างแต่ผมรู้สึกว่าผมชอบมากเลยผมก็หัดเขียนหัดวาดความที่ชอบในการวาดรูปโดยไม่รู้ตัวแต่ความคิดในวิชาชีพยังไม่มีเมื่อจบชั้นมัธยมบุ๋มบิ๋มก็สอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่นในคณะวิทยาศาสตร์ก่อนที่จะรู้ตัวเองในปีนั้นว่าทิศทางในการเรียนไม่ใช่ที่อยากจะเป็นขอนแก่นมีแค่ไม่กี่คณะผมเด็กต่างจังหวัดผมจะรู้แค่หมอพยาบาลครูตำรวจประมาณนี้ผมเรียนมหาวิทยาลัยขอนแก่นเรียนคณะวิทยาศาสตร์แล้วผมก็เปลี่ยนที่เรียนผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเองผมแล้วผมก็มาที่รามคำแหงผมอยู่ที่รามคำแหงผมอยู่อีกปีนึงผมเรียนวิทยาศาสตร์เหมือนเดิมคณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาสถิติแล้วผมก็คิดว่าถ้าจะเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหงต้องเป็นคนที่เก่งมากแล้วก็ตั้งใจมากจริงๆผมเข้าไปปีนึงผมว่าตัวผมไม่หลอดแน่แล้วผมก็สอบใหม่แล้วผมก็ได้เข้าเรียนที่คณะสถาปัตยกรรมแล้วก็เรียนภาควิชานิเทศศิลป์ความที่เรียนทางนิเทศศิลป์เลยมีโอกาสตามรุ่นพี่ไปดูงานในกองถ่ายต่างๆบุ๋มบิ๋มสนุกกับการได้ร่วมงานและเคยวาดฝันเส้นทางในการทำงานเอาไว้ผมได้มีโอกาสไปดูงานเพราะรุ่นพี่เขาทำอาร์ตให้กับหนังฮ่องกงในสมัยโน้นนะมันจะมีหนังฮ่องกงของจินเป่าเข้ามาถ่ายในเมืองไทยที่หัวลำโพงพี่ก็ชวนผมไปก็ไปช่วยแล้วลาดน้ำทางให้มันมีสว่างสะท้อนแล้วเขาจะได้ถ่ายมาพระเอกเดินมาหงจินเป่ามาเดี๋ยวรถไฟวิ่งมาเปิดได้ตังค์ด้วยนะได้ค่าตัวด้วยบางทีก็ไม่ได้ก็ขอไปก็ไปดูละครเวทีไปเล่นบ้างเป็นตัวประกอบเดินผ่านอะไรพวกนี้ชีวิตในโลกอาร์ติสต์ของบุ๋มบิ๋มมีขึ้นมีลงหลายครั้งช่วงชีวิตในปีสุดท้ายเกือบจะเรียนไม่จบเพราะอยู่ดีๆความคิดอาร์ติสต์ของเขาก็เกิดคิดจะลาบวชไปชั่วชีวิตอายุครบ21ผมก็บวชผมบวชตอนปี3ที่ผมเรียนผมก็จะไม่สึกคุณพ่อผมก็ไปตามบอกว่าผมเรียนให้จบก่อนแล้วก็ค่อยบวชอีกทีนึงไม่เป็นไรผมก็เชื่อตามพ่อก็กลับมาเรียนต่อพอกลับเข้าไปเรียนต่อและต้องทำวิทยานิพนธ์ส่งในชั้นเรียนสุดท้ายบุ๋มบิ๋มครีเอทงานของตัวเองเพื่อทำส่งอาจารย์และการได้เรียนรู้งานทีสิทธิ์ของตัวเองในครั้งนั้นทำให้ความคิดของเขาเปลี่ยนไปอีกครั้งตอนนั้นทีสิทธิ์ผมทำมิวสิกวิดีโอเนี่ยเป็นเรื่องใหม่ผมเพิ่งทำทีสิทธิ์เรื่องนี้แล้วผมก็มาคิดจะเอาเพลงใครต้องเพลงผมเองสิผมก็เลยแต่งเพลงเอง
ผมร้องเอง6เพลงเพื่อจะมาทำทีสิทธ์แล้วส่งครูแล้วจบเพลงที่ผมทำชุดนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าจะเป็นชุดเขาเรียกนางนวลผมจะเล่าเรื่องธรรมชาติภูเขาทะเลจะบอกคนฟังว่าอะไรว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันเป็นธรรมชาติอย่างนี้เจอสิ่งต่างๆก็ต้องฝ่าฟันไปผมอยากลองผมจะได้รู้กระบวนการทุกอย่างครบว่าเขาทำไงผมก็ไปห้องอัดเสียงผมก็ไปมีนักดนตรีผมก็มีโปรดิวเซอร์รุ่นพี่มาช่วยมาเสริมผมก็ไปถ่ายผมก็ไปตัดต่อผมได้เรียนรู้กระบวนการนี้ช่วงเวลานั้นดูเหมือนว่าบุ๋มบิ๋มจะเริ่มค้นพบสิ่งที่อยากทำแล้วแต่พอเรียนจบมาเขากลับพลิกชีวิตกลายเป็นอาร์ติสต์อีกครั้งด้วยการปลีกวิเวกตัวเองไปใช้ชีวิตอยู่บนเกาะตามลำพังผมก็ไปอยู่เกาะพีพีผมไปอยู่หมู่บ้านชาวประมงก็ไปหาปลาไปนั่งดูดวงอาทิตย์ผมคิดว่าผมสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องทำงานแบบนั้นก็ได้ผมอยู่ชาวประมงผมไม่ต้องมีเงินตังค์อยู่ได้ผมกินปลาทุกวันอยู่ได้เป็นเดือนแล้วก็จุดที่ผมเริ่มนึกได้ก็คือว่ามันเป็นภาพซ้ำเดิมผมก็เริ่มคิดว่าเอ๊ถ้าผมอยู่อย่างเงี้ยมันจะยังไงผมจะมีลูกเป็นเมียเป็นชาวประมงเหรอหรือเริ่มคิดถึงว่าผมอยากดูหนังบ้างผมจะไปดูไหนอยากฟังเพลงบ้างบางทีเอ๊มนานแล้วมันไม่มีอะไรเลยนิ่งมากผมก็เลยกลับจะกลับมาทำงานจากจุดเริ่มต้นของชีวิตเกิดความพลิกผันไปมาเป็นระยะจนเริ่มค้นหาตัวเองเจอและเริ่มเข้าสู่เส้นทางการทำงานที่แท้จริงแต่ชีวิตหลังจากนี้จะเป็นยังไงคุณกลับมาชมเรื่องราวของเขาต่อได้ในช่วงหน้าหลังจากกลับจากการไปอยู่เกาะก็มีเพื่อนชวนไปทำงานทางด้านกราฟิกดีไซน์พอทำไปได้สักพักก็มีเพื่อนอีกคนก็ชวนไปทำงานในที่ที่แปลกใหม่ในเวลานั้นก็พอดีรุ่นพี่ชวนไปทำแพ็กเกจดีไซน์งานดีไซน์กราฟิกดีไซน์ผมก็เรียนมาเหมือนกันกราฟิกดีไซน์ก็ทำไปก็สนุกดีแล้วระหว่างที่ผมทำนั้นเนี่ยบริษัทสไลด์มัลติวิชั่นจะฉายภาพทีนึง24เครื่องก็มีคนชวนผมไปทำสไลด์คือบริษัทแปลนกราฟิกผมก็เลยออกจากรุ่นพี่ที่ทำกราฟิกดีไซเนอร์มาทำสไลด์มัลติวิชั่นงานที่ผมทำก็คืองานคอนเสิร์ตของคาราบาวอีสานเขียวของพี่แอดคอนเสิร์ตพี่แอดอยู่ที่สนามกีฬากองทัพบกแบ็กกราวด์ข้างหลังจะเป็นสไลด์มัลติวิชั่น48เครื่องตั้งเหมือนแถวผมมีหน้าที่เรียงเรื่องเรียงรูปมันคล้ายๆเหมือนฉายหนังแล้วก็เล่าเรื่องฟึบผมสามารถทำสไลด์เป็นภาพเคลื่อนไหวได้ผมรู้สึกสนุกการทำนะผมทำอยู่นั่นมันปีหนึ่งมั้งแล้วก็มีคนมาชวนผมอีกมาที่บริษัทคีตาความที่ได้เข้ามาอยู่ในบริษัทคีตาซึ่งเป็นค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ในสมัยนั้นทำให้บุ๋มบิ๋มได้มีโอกาสรู้จักและทำงานกับรุ่นพี่ในสายงานเดียวกันอยู่หลายคนและที่นี่เองก็เป็นตัวจุดประกายการเริ่มงานแบบจริงจังของเขาอีกด้วยช่วงนั้นเนี่ยผมได้รู้จักรุ่นพี่เพื่อนผมนี่เป็นน้องชายพี่จิกประภาสชนสลานนท์แล้วพวกพี่จิกพี่อันพี่ตาพี่เนี่ยเขาก็กลุ่มสาปัจจุฬาเขาจะอยู่ที่คีตา JSL อะไรเงี้ยพี่อ่านเป็นคนรับผมเข้าไปทำงานเขาเรียกครีเอทีฟแต่ผมได้ว่าจำได้ว่าผมทำทุกอย่างเลยตอนนั้นเข้าไปเขียนบทตัดต่อถ่ายบางทีเล่นเองด้วยไม่มีตัวแสดงผมก็เล่นเองบ้าง
ผลงานในฐานะคนทำงานของบุ๋มบิ๋มเริ่มต้นจากงานเล็กๆอย่างสกู๊ปโปรโมทไปจนถึงงานมิวสิกวิดีโอแบบเต็มตัวซึ่งในยุคนั้นเป็นช่วงเบ่งบานของมิวสิกวิดีโอไทยและบุ๋มบิ๋มก็เป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มผลิตงานมิวสิกวิดีโอของศิลปินดังๆในยุคนั้นของผมเป็นพวกงานสกู๊ปก่อนของพงษ์พัฒน์ที่ตัดเป็นอารมณ์แล้วก็เพลงอีกนานนี่เป็นงานผมพี่เก้งถ่ายผมวางเรื่องวางอะไรแล้วก็ตัดต่อตอนที่ผมอยู่คีตาเนี่ยเนื่องจากมันทำหน้าที่ทุกอย่างเลยแล้วก็ผมได้มีโอกาสไปเล่นบ้างเวลาเขาขาดตัวแรงวิก07พี่แหม่มพี่ไรวันล้นแล้วเขาก็เห็นผมเรามักจะเจอกันเสมอผมกับพี่แหม่มพี่ไรวันจะเจอเวลาดึกๆแล้วพี่แหม่มก็ชวนผมไปเล่นวิก07ผมก็เลยได้มีโอกาสไปเล่นละครเวทีแต่ว่าเป็นละครเวทีที่ออกทีวีผมก็สนุกในปีพ.ศ. 2533ยุคเฟื่องฟูของค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ที่ผลิตผลงานศิลปินออกมากี่คนกี่คนก็ประสบความสำเร็จไปหมดจนกระทั่งหัวเรือใหญ่ของค่ายคิดโปรเจกต์อยากทำกลุ่มศิลปินเพลงแนวสนุกสนานขึ้นมาเป็นศิลปินชายล้วนที่มีความเป็นตัวของตัวเองเลยเริ่มต้นเฟ้นหาคนทำงานมารวมตัวกันเขาเอาดารามาร้องเพลงแล้วอย่างคุณพงษ์พัฒน์เนี่ยประสบความสำเร็จคนแรกคีตาทำเลยเอาดาราลงมาเป็นนักร้องปุ๊บปรากฏว่าดังจากนั้นมันก็จะตามกันมาดาราร้องเพลงได้บ้างไม่ได้บ้างก็ว่าไปนะครับแล้วทีนี้เขาเกิดโปรเจกต์หนึ่งเอาพวกธรรมดาบ้างดิมาร้องเพลงตอนนั้นเนี่ยพี่แอดคาราบาววงคาราบาวนี่ดังมากแล้วขายเทปได้เป็นล้านมันถือว่าประสบความสำเร็จมากแล้วก็จะมีพวกเพื่อชีวิตแนวนี้มาแล้วทางคีตาเขามองเห็นช่องว่างว่าเพลงไม่ต้องเล่าขนาดนั้นเป็นมุกของชาวบ้านแล้วใครอาจจะมาร้องเอามาเลย3คนตอบโจทย์ชาวบ้านร้องนะแล้วก็เพลงมันน่าจะสนุกแนวนี้ไม่เพื่อชีวิตจ๋าจนเกินไปพี่จิกเขาก็แต่งเพลงได้เพลงเจ้าภาพจงเจริญวิทยาเจตภัยคือศิลปินคนแรกที่เขียนเพลงเข้ามาสมัครและอยากเป็นนักร้องคนต่อมาก็คือธงชัยประสงค์สันติซึ่งเคยมีผลงานเพลงมาก่อนหน้านี้แล้วและยังเป็นนักแสดงอารมณ์ดีตามสไตล์ที่ต้องการจนมาถึงคนสุดท้ายที่บังเอิญได้มาอย่างไม่คาดฝันวันหนึ่งผมก็ทำงานอยู่ที่นั่นแหละผมก็ทำงานร้องเพลงเวลามีงานผมก็ร้องสนุกสนานไปเรื่อยตั้งวงอย่างที่เรารู้กันก็ดื่มก็ยาวก็ผมเนี่ยถ้ามีสังสรรค์กันที่ออฟฟิศเขาจะได้ยินเสียงผมร้องเพลงแล้วร้องเพลงยันเช้าเลยครับตุ้งเนื้อตุ้งกับเพื่อนๆเราก็จะเป็นทำนองนั้นก็ยันเช้าพี่จิกเป็นคนมาเรียกผมไปถามให้ร้องเพลงเอาไหมผมก็บอกเอาสิพี่เพราะผมมันจะเสียหายอะไรยังไงมันได้ประสบการณ์ดีครับพี่ผมชอบเลยผมอยากลองดูแล้วพี่ก็บอกว่าถ้าผมไม่เอาพี่ก็จะชวนนี่คนอื่นเนี่ยผมก็ถามพี่ว่ามีใครบ้างอะพี่ก็มีเนี่ยมีธงเนี่ยแล้วอีกคนหนึ่งก็เป็นหนอมเนี่ยที่มันคนนี้มันแต่งเพลงหลังจากควานหาจนได้ครบทั้ง3คนกระบวนการการทำงานก็เริ่มขึ้นบุ๋มบิ๋มและเพื่อนถูกจับฝึกร้องเพลงจนคลุกกันอยู่ในห้องอัดกลายเป็นการเรียนรู้นิสัยใจคอของแต่ละคนไปพร้อมๆกันคือเราเจอกันปุ๊บเราก็เริ่มงานเลยเริ่มซ้อมร้องเพลงแล้วพี่จิก็แต่งเพลงแล้วรอแล้วเราก็ซ้อมกับเขาห้องอัดเราก็เริ่มได้รู้จักกันเราก็อยู่ด้วยกันบ่อยขึ้นเราก็เจอกันทุกวันเราก็ได้รู้ศึกษานิสัยผมไม่เคยคิดว่ามันยากอะไรเลยผมก็ใส่ของผมไปมีพี่แต๋งคอยบอกว่าไอ้ตรงนี้มันเพี้ยนผมไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่ามันเพี้ยนยังไงมีพี่อีกหลายคนเช่นน่าจะแต่งตัวนี้ดีไหมวะอะไรเงี้ยผมจะลองดูครับพี่เอาเลยผมจึงสนุกกับมันเนี่ยอันไหนที่ผมไม่ชอบผมก็จะหามุมดีว่ามันจะสนุกกับมันได้ยังไงมีพาไปเรียนกีตาร์มีฝึกร้องพวกผมไม่ต้องไปเต้นเทินอะไรขนาดนั้นก็ว่าไปแต่ร้องนี่เป็นหลักก็ใช้ธรรมชาติของแต่ละคนที่ยากหน่อยก็คือตอนนั้นเสียงน้ำตาฟ้าเนี่ยร้องไห้เพราะเขาร้องไม่ได้เพลงนี้เอาไปให้ถนอมร้องบ้างผมลองร้องดูบ้างธงชัยตอนนั้นจะกดดันมากกดดันก็คือเขาเคยออกเทปมาเขาก็มีความเกรงเขาแต่ผมกับถนอมไม่เคยขายได้2บวนก็โอเคแล้วหรือว่าการทำงานครั้งนี้ของผมไม่เกิดจากความกดดันไม่เกิดการอะไรเลยปรากฏการ3โทนเป็นการพลิกประวัติศาสตร์การทำงานของศิลปินไทยในยุคนั้นที่ไม่ต้องใช้ความสวยความหล่อและเสียงที่ไพเราะมากมาเป็นตัวขายแต่ใช้ชีวิตของคนธรรมดาที่เข้าถึงชาวบ้านได้เป็นหลักๆซึ่งเป็นแนวคิดที่พลิกความคาดหมายในยุคนั้นที่แม้แต่บุ๋มบิ๋มเอง
ก็ยังไม่เคยจะคาดคิดมาก่อนพองานมันถูกวางออกไปให้กับผู้คนปุ๊บมันดังเลยไงมันได้รับแต่ผลบวกกลับมามันไม่มีใครมาเป็นผลลบกลับมาหาเราเลยนักวิจารณ์เพลงนักอะไรทั้งหลายแหละทั้งหมดทั้งมวลพองานเราออกไปงานของพวกเราที่ทำออกไปวางไปปุ๊บเนี่ยมันได้รับความนิยมมันยิ่งพลิกชีวิตผมอีกทีนึงเลยครับจนมาถึงทุกวันนี้ได้เลยเพราะว่าจากจุดนั้นน่ะจากเบื้องหลังก้าวสู่เบื้องหน้าและจุดระเบิดให้กับวงการเพลงในช่วงนั้นต้องหันกลับมามองความสำเร็จของวงน้องใหม่อย่าง3โทนพลิกผันชีวิตของแต่ละคนมาจนถึงปัจจุบันในช่วงหน้าเส้นทางของบุ๋มบิ๋ม3โทนจะเป็นยังไงกลับมาหาคำตอบได้ใน Insight Hall of Fame3โทนเป็นวงดนตรีทริโออารมณ์ดี3คนได้แก่ธงชัยบุ๋มบิ๋มและถนอมแต่คุณทราบหรือไม่ว่าชื่อของถนอมนั้นไม่ใช่ชื่อของใครในวงเลยแม้แต่น้อยด้วยความที่สมาชิกทั้ง3เจอกันเป็นครั้งแรกและบุคลิกของวิทยาเจตภัยดูเป็นคนเรียบร้อยน่าทนุถนอมบุ๋มบิ๋มจึงตั้งชื่อให้ว่าถนอมและชื่อนั้นก็ถูกใช้มาจนถึงปัจจุบันขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Insight Hall of Fame และเรื่องราวของนักร้องนักแสดงอารมณ์ศิลปินบุ๋มบิ๋มสุธีรัตน์ชานุกูลกันต่อจากการที่ได้ร่วมออกเทปกับเพื่อนๆในนาม3โทนทำให้บุ๋มบิ๋มรู้สึกว่านี่คือความเป็นตัวของตัวเองมากกว่างานในสถานะอื่นๆที่ผ่านมาด้วยซ้ำมันได้แสดงตัวตนของที่แท้จริงของผมออกไปทุกอย่างตัวจริงผมเป็นยังไงผมก็ต้องเป็นอย่างนั้นนักร้องไม่ใช่ดาราถ้าผมเป็นนักแสดงเวลาผมไปรับบทผมก็ต้องเป็นสมมุติว่าตัวผมต้องเป็นนายนั่นนายนี่แต่พอผมเป็นนักร้องปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกว่าผมแม่บุ๋มบิ๋มขึ้นเวทีผมก็เป็นบุ๋มบิ๋มในตัวผมแล้วก็มีสิ่งมาเคลือบหน่อยแล้วแต่ว่าจะไปยังไงเพราะผมได้ถ่ายทอดตัวผมไปเต็มๆผมเป็นยังไงก็จะเป็นอย่างนั้นความสนุกของวง3โทนไม่ใช่เป็นเพียงแค่บทเพลงที่พวกเขาร้องเท่านั้นแต่ความสัมพันธ์ของคนทั้ง3คนที่ต่างฝ่ายสามารถรู้มุกซึ่งกันและกันต่างหากที่เป็นสิ่งที่ครองใจผู้ชมเมื่อเวลาที่เห็นพวกเขาออกมาแสดงกันอยู่หน้าเวทีเราก็เปิดระบบออโต้ของเราเราจะรู้กันเลยแล้วเราคบกันมาจนเรารู้กัน3คนเนี่ยเราจะรู้ว่าธงชัยพูดประโยคนี้เราจะรู้ทันมุกกันคือจั่วเรื่องนี้มาเดี๋ยวต้องตบอันนี้แล้วเข้าเราจะมีชุด A ชุด B อะไรของเราเลยพวกผมเคยไปงานลอยธงแล้วเขาไม่มีแบ็คกิ้งแท็กเขามีแบ็คกิ้งแท็กอยู่เพลงเดียวเพลงเจ้าภาพจงเจริญแต่เขาต้องการความบันเทิงจากเราให้มันนานๆ 4-5 ทีก็ร้องเพลงนี้แล้วก็คุยเพราะคนเนี่ยมองพวกเราว่าเป็นเหมือนพวกเขาเราคิดว่าเราก็คือชาวบ้านมาแล้วมาคุยกันเป็นพวกเดียวกันกับเขาแล้วสิ่งที่เราคุยมันก็จะเฮฮามันก็เป็นเรื่องสนุกเรื่องขำๆเขาก็ชอบเราฟังเราคุยเล่นไปชั่วโมงหนึ่งร้องอยู่เพลงเดียวที่เหลือคุย ก็เป็นอย่างนั้นอัลบั้มชุดแอบสนุกสนานกับความมุ่งมั่นของชีวิต
ของวงสามโทนเป็นอัลบั้มที่มียอดขายเกินล้านตลับสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการเพลงและเปลี่ยนภาพลักษณ์ของบริษัทเพลงอย่างคีตาขึ้นไปอยู่อันดับต้นๆของวงการรวมถึงพลิกชีวิตของสมาชิกในวงทั้ง3คนอีกด้วยขายได้ล้านม้วนเงี้ยบริษัทคีตาก็พลิกชีวิตผมก็พลิกธงชัยพลิกทุกคนตอนนั้นพลิกทุกคนเลยแบบโอ้โหคือนามสกุลผมเนี่ยเปลี่ยนใหม่เป็น3โทนเลยนะอยากได้ทำอะไรก็ได้ทำอยากได้รถก็ได้รถซื้อรถได้ธงชัยอยากขับรถ BMW ก็มี BMW ผมเรา3คนอยากเลี้ยงทั้งบริษัทเราก็ได้เลี้ยงตั้งไว้ทีเลี้ยงทั้งบริษัทเลี้ยงป้าแม่บ้านลุงยามมาวันนี้เรากินกันตั้งเวทีเดี๋ยวพวกผมร้องเพลงให้ฟังแล้วเราสนุกด้วยกันเราทำอย่างนั้นนั่นคือสิ่งที่เราทำในช่วงนั้นทุกคนฟรีไม่ต้องเสียตังค์ความสำเร็จของนักร้องบางคนอาจจะเปลี่ยนตัวตนรวมถึงวิถีชีวิตที่ถูกคนเข้ามาห้อมล้อมเทคแคร์เอาใจใส่แต่สำหรับ3โทนแม้ว่าจะมีชื่อเสียงแค่ไหนแต่สิ่งที่ทุกคนรอบข้างประทับใจก็คือความเป็นตัวตนของทุกคนยังเหมือนเดิมผมก็ยังมองว่าผมก็เป็นคนธรรมดาทั่วไปที่พิเศษผมจะมองอย่างนี้เสมอผมพิเศษตรงไหนคนรู้จักผมนี่คือผมพิเศษแล้วแล้วคนพร้อมที่จะเป็นมิตรกับผมมีชื่อเสียงจะต้องหลงแต่ว่ามีสติหรือเปล่าถ้ามีสติก็จะรู้ว่านี่หลงอยู่ความหลงผมตีความหมายว่าหลงคือการลืมว่าเราลืมตัวลืมอดีตลืมความเป็นมาลืมเนี้ยมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกคนมีสิทธิ์หลงลืมได้แล้วจะกลับมามีสติได้หรือเปล่าถ้าผมหลงไปผมจะกลับมาได้เสมอเช่นเรามีตังค์ได้เยอะอันนี้ชัดๆเรามีตังค์เยอะโอ้โหใช้เริ่มแล้วปึ๊บมันจะมาได้สติตอนนี่กูใกล้หมดแล้วนี่ว่าใกล้หมดแล้วต้องได้สติแล้วทั้ง3คนเนี่ยแล้วไปหลงกับคนอื่นเราจะไม่เกิดขึ้นกับเราเลยนะเพราะเราเนี่ยเรา3คนเนี่ยโดยพื้นฐานชีวิตมันเจียมเนื้อเจียมตัวสิ่งหนึ่งที่เรามีคือคนที่อายุมากกว่าเราจะให้เกียรติเพราะว่าเขามีประสบการณ์มามากกว่าเราไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นยามแม่บ้านเขาอายุมากกว่าเราเคารพไม่เคยหลงไปด่าเพราะเขาเป็นยามจากอัลบั้มแรกสู่อัลบั้มต่อมาตัวตนของ3โทนเริ่มชัดเจนขึ้นต่างฝ่ายต่างเริ่มเสนอไอเดียในชิ้นงานของตัวเองรวมถึงบุ๋มบิ๋มเองที่เริ่มแต่งเพลงและขายความครีเอทีฟร่วมในงานด้วยเช่นกันพัฒนาตามรูปแบบของมันก็คือเราก็เริ่มแต่งเพลงกันเองบ้างแต่ในทุกครั้งเราก็จะเสนอความคิดนะพวกพี่ๆเขาก็เปิดโอกาสให้เราทีมงานคืออย่างที่ผมบอกอ่ะมันได้อยู่ในแวดล้อมกับคนที่แบบมหัศจรรย์น่ะเสนอมุกไปล่อมุกการคุยของเราไม่ให้คุยเราก็จะล่อมุกกันไปบ้างบางทีนั่งคุยกันโต๊ะลาบร้านลาบก็มีอะไรเงี้ยเป็นอย่างนั้นแล้วก็มุกไปแล้วก็มารวบเป็นงานเช่นพี่จิกเขาก็แต่งเพลงจะเอาเพลงอะไรดีนะเขาก็จะแต่งให้เราเขาจะใช้ชื่อโกลำลูกกาเขาก็แต่งให้เราเพื่อนเราสมหวังมีมุกนี้มาแล้วก็คุยกันก็แต่งเพลงให้เราก็เอาสิ่งเหล่านี้มาใส่ในงานเราโดยธรรมชาติของเราเป็นอย่างนั้นพอมาชุด2เนี่ยมันก็รันของมันไปประมาณอย่างนี้งานเพลงฝีไม้ลายมือของบุ๋มบิ๋มเองส่วนหนึ่งมาจากงานเก่าเมื่อครั้งยังทำวิทยานิพนธ์ส่งแต่วิธีการของเขาก็คือการเอาบางส่วนมาแล้วพัฒนาต่อยอดจากงานเก่าของตัวเองทุกครั้งไปผมไม่ได้ยกมาทั้งดุ้นเลยผมไม่ได้ยกมาทั้งดุ้นงานนั้นก็จะอยู่ของงานนั้นแต่พอเราทำแล้วเราจะรู้ลีลาไงว่าเพลงนี้ลีลาอย่างเงี้ยเพลงต่อไปถ้าเราทำมันน่าจะมีลีลาอย่างเงี้ยโดยเรียนรู้จากเพลงต้นแบบของเราอย่างเงี้ยผมจะทำงานเสมอในทุกๆงานที่ผมทำชุด2ชุด3ชุด4วง3โทนออกอัลบั้มกับค่ายมาร่วม4อัลบั้มจนกระทั่งทางค่ายมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารใหม่พวกเขาทั้ง3คนเลยตัดสินใจเปลี่ยนค่ายแต่พอมาถึงจุดหนึ่งต่างฝ่ายต่างเริ่มเห็นทิศทางของงานที่อยากจะทำสวนกระแสของตลาดที่ต้องการจะฟังประกอบกับสมาชิกทั้ง3คนมีงานส่วนตัวเข้ามามากมายจนในที่สุดทั้ง3จำเป็นต้องหยุดวงไปจนกระทั่งเราอยู่กันเนี่ยคีตาเขาเปลี่ยนเจ้าของใหม่เราก็ยังอยากร้องเพลงกันอยู่นะเราก็ไปอยู่นิติทัศน์บ้างอยู่ช่วงหนึ่งแล้วเราอยู่แกรมมี่โก
ช่วงหนึ่งเราก็จะไปไอเอสเรายังวนเวียนอย่างนี้จนกระทั่งพอเราพอจากกีตาร์ไปที่นู่นที่นี่ปุ๊บเราเริ่มเกรงใจเจ้าของค่ายเขาบ้างแล้วคือการเป็นนักร้องเราเนี่ยเราไม่เสียอะไรเลยในความคิดของผมแล้วมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆว่าไม่เสียอะไรเทปเราขายไม่ได้เท่าเดิมเหรอไม่ใช่ประเด็นผมเลยเพราะผมได้เยอะแล้วเพียงแต่ผมอยากสนุกในการร้องเพลงผมอยากมีผลงานในการร้องเพลงทีนี้คิวเรา3คนเนี่ยมันเป็นเทพบุตรคิวทองกันทุกคนเพราะมีการเสียแล้วไปบางทีได้บ้างไม่ได้ก็เกรงใจเขาหลังๆมาต้องใช้ถ่ายมิวสิกวิดีโอวันเดียว9เพลงไปเลยหรือบางทีเขาขายเทปไม่ได้เท่ายอดเป็นล้านเหมือนเดิมเงี้ยเรา3คนเราไม่เคยบอกกันเลยว่าเฮ้ยเลิกเถอะเราไม่เคยพูดกันอย่างนี้เลยนะครับเฮ้ยเรายุบวงกันเถอะไม่มีจนนัดทุกวันนี้เราก็ยังไม่เคยคุยกันเรามีแต่คุยว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะเอาอีกบุ๋มบิ๋ม3โทนถูกชักชวนจากเพื่อนๆในแวดวงโฆษณาชวนให้มาร่วมหุ้นเปิดบริษัทโปรดักชั่นเฮาส์โดยรับผลิตหนังโฆษณาตามงบประมาณที่ไม่มากนักโดยใช้ชื่อบริษัทว่ากาโม่จำกัดเปิดบริษัททำรายการทีวีแล้วงานแสดงแบ่งเวลาเรียงลำดับความสำคัญกันมีไปทำหนังโฆษณาเปิดเป็นโปรดักชั่นเฮาส์รับผลิตหนังโฆษณาก็มีลูกค้าเป็นโอคิววี่เป็นลินตัสเป็นอะไรพวกนี้นะครับอยู่พักหนึ่งตลาดของเราจะเป็นหนังของเราเนี้ยก็จะเป็นงานโปรโมชั่นหนังโฆษณาที่อยู่ในแนวโปรโมชั่นก็คือหนังโปรโมชั่นตอนนั้นก็คือมันจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆช่วงเวลาหนึ่งที่ทำเพราะฉะนั้นหนังเนี้ยต้องเสิร์ฟกับตรงนี้เช่น Midnight Sale หรือแจกทองหรืออะไรเงี้ยของหนังเป็นธีมก็มีบ้างแต่เราจะเอ็กซ์เพิร์ทด้านนี้มากงบน้อยแต่เราทำให้ดูแบบอลังได้แล้วเข้าเป้าคนรู้จักคอนเซปต์ของกาโม่จะเป็นอย่างนั้นในช่วงปีพ.ศ. 2540บุ๋มบิ๋มถูกชักชวนกับเพื่อนรุ่นพี่ที่สนิทกันเปิดบริษัทรับผลิตรายการทีวีขึ้นมาและเป็นช่วงเดียวกับเวลานั้นวงการทีวีมีการรวมตัวกันของผู้ผลิตเพื่อร่วมกันสร้างรายการทีวียุคใหม่ที่ใช้ชื่อกลุ่มว่า Tele 5และบริษัทของบุ๋มบิ๋มก็เป็นหนึ่งที่เข้าร่วมในกลุ่มนี้ด้วยเช่นกันอันนี้ก็จะมีคนมาชวนเป็นรุ่นพี่คนที่เขาคิดคอนเซปต์3โทนมาชวนผมไปทำรายการทีวีแต่ผมไม่มีตังค์นะพี่ผมต้องลงทุนเองได้เริ่มลงทุนนะไม่เป็นไรว่ากันไปแล้วก็ทำรายการเองซีย่ำปึกเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาในชีวิตผมเราก็ได้มีส่วนคิดแล้วก็จะอยู่ในกลุ่มคนที่เสนอความคิดกันโดยที่ครั้งนี้มีผมต้องเป็นคนไปเล่าเรื่องให้กับคนดูคุณผู้ชมทางบ้านฟังเป็นหน้าที่ของผมเลยโดยตรงว่าจะเป็นรายการนี้เวลานี้ยังไงคุยกันเฮ้ยเอาแบบนี้ดิกิ๊กก็บอกผมอย่างนี้นี่ดิผมเพราะเราเพื่อนกันหมดเรารู้จักกันหมดแล้วกลุ่มคนก็คือกลุ่มคนที่เรารู้จักกันมานานตั้งแต่ผมทำงานแหละก็จะเป็นแบบเพื่อนเนี่ยรายการเพื่อนกันก็ถ่ายกันถ่ายใจถ่ายลักษณะถ่ายอะไรเงี้ยแล้วมันสนุกคือเพื่อนถ่ายเพื่อนถ่ายใจถ่ายลักษณะถ่ายโดยพรีเซนต์ผ่านไปแอบถ่ายดาราบ้างไปเอาเปิดมาฟังเสียงบ้างแล้วไปล้วงตู้ดูว่าใช่เพื่อนเราไหมและในตอนนั้นที่รายการออกไปก็มีคนพูดถึงมากก็โอเคผมก็ความสำเร็จของผมคือเราทำเกี่ยวกับสื่อถ้าคนได้สิ่งที่เราต้องการบอกผ่านสื่อไปเนี่ยแล้วเขาเก็ตกับเราคนดูเยอะๆได้เนี่ยถือว่าเราประสบความสำเร็จแล้วมันจะประสบความสำเร็จ2เท่าเมื่อดูแล้วชื่นชมเราคือในผลบวกออกมากับเราความสำเร็จของ3โทนทำให้วงการบันเทิงรู้จักมนุษย์ทำงานอย่างบุ๋มบิ๋มรวมถึงการต่อยอดการทำงานเบื้องหลังมาอย่างต่อเนื่องและก้าวต่อไปของเขาเรื่องราวจะเป็นยังไงกลับมาหาคำตอบได้ใน Inside Hall of Fame ทราบหรือไม่ว่า3โทนออกอัลบั้มมาแล้วทั้งหมดกี่ชุดเ
3โทนออกอัลบั้มมาแล้วทั้งหมด8ชุดโดยเป็นของทางค่ายแรก4ชุดของทางค่ายตัวเอง2ชุดทางค่ายใหญ่1ชุดก่อนจะกลับมาทำกับค่ายเก่าอีก1ชุดในปี2550กลับเข้าสู่ Inside Hall of Fame และเรื่องราวของบุคคลผู้สร้างสรรค์งานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของวงการบันเทิงบุ๋มบิ๋มสุธีรัตน์ชานุกูลในปีพ.ศ. 2547บุ๋มบิ๋มถูกทาบทามจากผู้กำกับอย่างวินัยปฐมภูมิให้มาร่วมรับบทเล่นที่ตรงข้ามกับบุคลิกตัวเองในเรื่อง2508ปิดกรมจับตายตอนแรกผมเที่ยวที่ผมอ่านดูอ่านเป็นโจรนะแล้วก็ให้ผมมาเล่นเป็นตำรวจก็วันนั้นเลยแหละก็มารู้ว่าเป็นตำรวจผมก็มาเล่นเป็นตำรวจให้พี่วินัยก็เป็นการทำงานที่สนุกมากแต่คนล่ำแมนโจรแต่เล่นเป็นโจรทุกคนผมแม่งดูท่าจะเป็นโจรแต่ได้เล่นเป็นตำรวจด้วยกลับกันผมก็นั่งขำที่ผมแล้วก็นั่งแล้วก็เล่นแล้วก็แสดงกับเขาถ้ามึงหายตัวได้นะมึงหายไปเลยกูเนี่ยจะไม่ตามล่ามึงด้วยและแถมตบรางวัลปิดคดีให้มึงอีกด้วยความที่เป็นคนเบื้องหลังอยู่แล้วเมื่อมีโอกาสได้ร่วมงานกับผู้กำกับที่มีฝีมือในวงการย่อมต้องมีการศึกษาและเรียนรู้การทำงานเพื่อไปพัฒนาตัวเองบุ๋มบิ๋มเองก็เช่นกันที่หยิบเอาความละเอียดของผู้กำกับมาปรับใช้ในการทำงานของตัวเองสิ่งที่ผมเรียนรู้คือเรื่องแสงเรื่องการเล่าเรื่องโดยภาพขนาดภาพแคบของแกกว้างแกเนี่ยเราได้เรียนรู้จากแกตรงนั้นแล้ววิธีการที่ทำให้มันงานมันไวแกไม่ค่อยพูดกับคนเยอะก็จะมีคนรู้ใจของพี่วินัยเองก็จะบอกแล้วจะเร็วแสงนี่งานเบื้องหน้าอีกแขนงหนึ่งที่บุ๋มบิ๋มเข้ามาสัมผัสก็คืองานแสดงละครเวทีหลายๆเรื่องที่เขาร่วมถ่ายทอดเสน่ห์ของการแสดงออกมาต่อหน้าผู้ชมซึ่งเจ้าตัวคิดว่านี่คือศาสตร์สูงสุดของการแสดงละครเวทีสำหรับผมเนี่ยคือศิลปะขั้นสูงสุดในการแสดงของผมก็เพราะว่ามันเป็นการสื่อสารระหว่างผู้แสดงกับคนดูโดยตรงเลยตอบสนองกันได้เดี๋ยวนั้นเลยไม่ต้องรอไปตัดต่อไม่ต้องรอไปอะไรใดๆนั่งดูผมเล่นให้ดูถ้าคุณอินกับบทบาทของตัวแสดงคุณก็จะเคลิ้มไปตามนั้นมันเหมือนมีมนที่ให้คนมานั่งดูเราแล้วในแง่นักแสดงนะนั่งดูเราแล้วเราสื่อสารกับเขาเราเห็นแววตาเขาได้เลยว่าเฮ้ยตอนนี้เขาเป็นอย่างนี้อยู่วะเอ๊ะทำไมเขาไม่เป็นอย่างนี้ตอบสนองเลยฉับพลันในปีพ.ศ. 2559บุ๋มบิ๋มได้โอกาสถูกทาบทามเข้ามาร่วมเล่นละครเวทีนิทานหิ่งห้อย The Musical ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่ต้องแสดงละครและร่วมร้องเพลงที่ตัวเองชอบบนเวทีความอยากเล่นมันมีอยู่แล้วจากที่ผมรักผมชอบละครเวทีแล้วบวกกับแรงจูงใจอันนึงก็คือนิทานหิ่งห้อยเนี่ยเป็นงานของเฉลียงซึ่งผมผูกพันกับกลุ่มคนกลุ่มนี้มากพอสมควรแล้วผมเอาหลายๆเรื่องเป็นแบบอย่างในชีวิตผมเลยนะกับกลุ่มคนเหล่านี้ในแง่มุมของเขาแล้วเป็นมิวสิคอลด้วยมิวสิคอลเนี่ยผมยังไม่ได้เล่นละครที่มันมิวสิคอลแบบนี้อยู่ไงทางด้านละครเวทีมีบ้างแต่เล็กน้อยแต่ครั้งนี้มันโอเคมันท้าทายผมก็เลยไปเล่นแล้วมีก็ผ่านไป3รอบผมรู้สึกฟิลดีมากเลยเล่นไปถึงแม้ว่าจะผ่านงานละครเวทีมาแล้วมากมายรวมถึงงานแสดงต่างๆอย่างโชคโชนแต่บุ๋มบิ๋มยังคงตื่นเต้นทุกครั้งเมื่อต้องทำการแสดงจริงๆโดยเฉพาะทุกครั้งเมื่อหลุดเป็นตัวของตัวเองเมื่อไหร่ความไม่มั่นใจจะเกิดขึ้นกับเขาอยู่เสมอคือมันต้องเล่นให้เหมือนกันทุกรอบคือคนดูรอบนี้ต้องได้ดูการนี้ให้มันเท่าเดิมจะมากกว่าน้อยกว่าเดิมก็ไม่ได้เพราะว่าเราเล่นกันเป็นทีมเราไม่ได้เล่นคนเดียวเรายังอยู่กับเด็กนะตัวละครตัวอื่นนะที่เขาเป็นทีมเหมือนเราไปเราเจ๊งวันนี้มันจะพาคนอื่นเจ๊งด้วยเพราะนั้นเราต้องเสถียรมากอันนี้นี่ตามมุมมองผมแล้วผมก็ต้องทุ่มเทอ่ะแล้วพอผมทุ่มเทเยอะมันจะตื่นเต้นที่มันจะตื่นเต้นพอมันตื่นเต้นเยอะๆปุ๊บมันจะความผิดพลาดความหลงมันจะมีก้าวออกเวทีเนี้ยก้าวเก
คยก้าวขาขวาออกองศาเอิ่มมาให้ผมก้าวเป็นขาซ้ายแล้วออกตำแหน่งอื่นแล้วไปยืนตรงนั้นผมชวนเลยผมหลงแน่ผมรู้ตัวผมดีแก้ก็แล้วแต่สถานการณ์บนเวทีว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเช่นถ้าร้องงึมงามปุ๊บผมก็ยิงงึมความผมไม่ได้เนื้อผมก็งึมงามแล้วผมต้องเข้าให้ทันอะไรอย่างผมต้องเข้าแมตช์อันต่อไปให้ทันผมนึกอยู่แค่นี้ถึงผมมันเกิดคือถ้าเกิดจังหวะนี้กับผมปุ๊บผมยังนึกถึงอันต่อไปกูจะพูดว่าอะไรกูพูดเลยพูดอันต่อไปเลยอย่างน้อยเขามาได้ทีมเขาจะได้ไม่หลงในช่วงปีพ.ศ. 2554บุ๋มบิ๋มได้รับโอกาสจากช่องดิจิตอลนำเสนองานละครเป็นตัวของตัวเองครั้งแรกเขาหยิบยกเอางานเขียนของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชในเรื่องหม่อมขึ้นมาทำแต่จากวันนั้นผ่านมาร่วม5ปีในที่สุดผลงานเรื่องหม่อมก็ได้รับการอนุมัติให้เริ่มทำก็อยากลองทำละครก็ต้องหาเรื่องดีๆพี่ที่บริษัทเราก็คิดกันละครเรื่องหม่อมมีคนจั่วขึ้นมาว่าละครเรื่องหม่อมนี่น่าทำเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นเรื่องของอาจารย์หม่อมคึกฤทธิ์ปราโมชเขียนไว้เป็นเรื่องหมาเล่าเรื่องหมาที่คอยเจ้านายจำเจ้านายไม่ได้น่าจะดราม่าแล้วมันน่าจะเอามาเล่าแล้วมันสนุกได้ความเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่ไม่ค่อยจะมีคนทำละครเรื่องหม่อมภายใต้การดูแลในฐานะผู้จัดครั้งแรกของบุ๋มบิ๋มหรือเต็มไปด้วยสิ่งที่คนในวงการทำงานมักจะหลีกเลี่ยงด้วยเขาเองไม่เคยสนใจผลลัพธ์ที่จะตามมาสัตว์เด็กเอฟเฟกต์สลิงพีเรียดครบเลยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยความมันของผมจะบังเกิดขึ้นตรงนี้ก็คือสิ่งไหนที่คนเขาหลีกอ่ะเราจะลองทำดูถ้าเราทำได้มันจะเป็นความภูมิใจของเราถ้าเราจะทำไม่ได้เราก็ไม่กดดันได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยที่เขาหลีกกันเนี่ยมันอย่างนี้ไว้ได้รู้ปัญหาการเตรียมตัวของสัตว์เนี่ยมันต้องมีแบบไหนบ้างต้องใช้เทคนิคไหนเพราะหมามันสื่อสารกับเราไม่ได้นอกจากกระดิกหางและแลบลิ้นร้อนอันนี้เราจะเอาอารมณ์อะไรของมันมาได้เพื่อให้มันถึงอารมณ์มนุษย์ต้องช่วยนี่คือหมาเด็กการเรียนรู้ที่จะถ่ายเด็กต้องรู้ช่วงเวลาว่าตรงไหนที่เด็กเขาตื่นและพร้อมที่จะยิ้มกับแม่จะร้องไห้จะให้อุ้มจะไม่ให้อุ้มลองรู้เส้นทางการทำงานของบุ๋มบิ๋มที่ผ่านหน้าที่และความรับผิดชอบทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังก่อนจะกลับไปเป็นคนเบื้องหลังอีกครั้งกว่า30ปีกับประสบการณ์ในการทำงานของเขาจะมีมุมมองอะไรเด็ดๆมาให้คุณได้ชมกันบ้างกลับมาหาคำตอบได้ใน Insight Hall of Fame ช่วงหน้าถึงแม้ว่าบุ๋มบิ๋มจะเป็นหนึ่งในสมาชิกของวงสามโทนอย่างที่เรารู้จักกันแต่คุณรู้หรือไม่ว่าเขาเองก็เคยแยกออกมาเป็นนักร้องเดี่ยวเช่นกันเขาเคยเป็นหนึ่งในศิลปินที่ร่วมกันร้องเพลงของเฉลียงในอัลบั้มที่ชื่อว่าคนอื่นๆอีกมากมายต่างบ้านต่างคนบนเฉลียงโดยที่ตัวของบุ๋มบิ๋มได้ร้องเพลงเที่ยวละไมนั่นเองก
ว่า30ปีที่อยู่ในวงการบันเทิงบุ๋มบิ๋มพบกับความเปลี่ยนแปลงมากมายไม่ว่าจะเป็นการเสพงานบันเทิงของคนดูที่แตกต่างไปคนต่างวัยต่างผลัดเปลี่ยนเข้าสู่วงการแต่สิ่งที่เขายังภูมิใจอยู่เสมอก็คือการเคารพยกย่องให้เกียรติกันและกันในวงการผมคิดว่ามันก็เปลี่ยนไปตามวัฏจักรโลกในเรื่องของผู้คนคนเก่าตายไปสิ่งใหม่เกิดมาทดแทนวนเวียนไปอย่างนี้เสมอแต่สิ่งที่มันคงเดิมและเป็นสิ่งที่ผมได้เห็นแล้วผมสัมผัสแล้วผมชื่นชมมากเลยคนวงการนี้คือให้ความเคารพกันผมยกอย่างง่ายๆเจอกันยกมือไหว้กันตลอดเลยนะคุณไปสังเกตดูดาราเด็กจะไหว้ดาราคนนี้มีอายุกว่าอันนี้เป็นเสน่ห์อย่างนี้ที่ผมได้เห็นแล้ววงการนี้มันช่วยเชื่อมให้คนทั้งหลายเนี่ยรู้สึกดีที่เศร้าเหงาและรักมาเนี่ยมันอยู่ในฝันได้สักชั่วโมงหนึ่ง3ชั่วโมงแค่นี้ก็ดำเนินชีวิตต่อได้แล้วดูทีเซอร์30วิดู15วิแล้วมันกระตุ้นตัวของคนอื่นเขาให้ดูผมว่ามันก็มีความสุขแล้วนะในขณะที่โลกกำลังจะเปลี่ยนไปทำให้เกิดการเติบโตขึ้นของงานบันเทิงมีจำนวนช่องทีวีมากมายจนคนดูเลือกไม่ถูกแต่ในมุมมองของบุ๋มบิ๋มกลับรู้สึกดีเพราะทำให้คนทำงานต้องแข่งขันพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นไปด้วยยิ่งแข่งกันเยอะมันก็ยิ่งต้องพัฒนาตัวเราเพื่อให้คนได้รู้จักเราและจุดสูงสุดของเราคือทำให้คนรู้จักและทำให้คนได้เห็นงานของเราให้มากที่สุดแล้วก็เห็นดีเห็นงานกว่าเราด้วยและงานของในวงการบันเทิงเนี่ยมันผ่านกระบวนการคิดทั้งหมดมันก็จะคิดแต่คนก็คิดไปแล้วนำเสนอไปมันจึงมีเสน่ห์มากในความรู้สึกของผมวงการบันเทิงเนี่ยเป็นวงการที่ผมรักผมยังอยู่ได้ผมภูมิใจที่มาอยู่ตรงนี้ได้ทั้งที่ไม่เคยคิดเลยว่ามันจะมาได้ฝันก็ยังไม่กล้าฝันเลยว่ามันจะมาแล้วทุกวันนี้ผมก็ยังอยู่ผมภูมิใจได้ผมก็ยังอยู่เห็นไหมผมว่าทำให้คุณหัวเราะได้มาทำให้คุณมีความสุขได้มาทำให้คุณเศร้าได้มาทำให้คุณมีอารมณ์โกรธได้เดี๋ยวผมจะทำให้คุณโกรธและร้องไห้คอยดูผมนะแล้วผมก็ทำปึ้งอายไหมโกรธร้องไห้จริงด้วยทุกวันนี้ผมอยู่อย่างมีความสุขมองมุมผมนะผมมีความสุขมากที่ได้อยู่แบบนี้วงการบันเทิงและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของชีวิตการทำงานของนักร้องนักแสดงและคนสร้างสรรค์ที่อยู่เบื้องหลังผู้ที่ก้าวเดินเข้าสู่วงการแบบไม่คาดฝันสนุกกับงานทุกชิ้นและเข้าหาโอกาสทุกโอกาสที่ได้รับจนเติบโตและผลิตงานคุณภาพให้กับวงการบุ๋มบิ๋มสุธีรัตน์ชานุกูลนักร้องนักแสดงและคนเบื้องหลังอารมณ์ศิลปินที่ต้องถูกบันทึกไว้ในหอเกียรติคุณ Inside Hall of Fame